ผมกดแล้วผมกดแล้วเดี๋ยวผมตัดต่อท่านผู้ชมที่เคารพครับท้าวไซคำร้อนทีวีวันนี้โชคดีแล้วก็ปลื้มใจมากครับได้กลับมาอำเภอนาแก่บ้านเจ้าของทางเขาบ้านนางเลิศนี่ผมนะลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์เด้อครับเด้อวิทยายุทธเพิ่นนะผมว่าผมพอสมควรได้หากจะเว้าหลายขี้คุยพี่ทรายพี่ปิยมิตรอดีตผู้จัดการไฟฟ้านาแก่ล่ะวะแล้วก็เป็นรองบอกรองผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมได้สร้างวัดบ้านเสียงเครือหมายถึงอันปาซาธรรมสถานนะนะให้หลวงตาพรมอยู่น้ำกันเฮ็ดจนเป็นวัดเป็นวาปีนี้ก็พากันเฮ็ดบุญอีกเนาะครับผมเสื้อผ้ามือสองมาจากอันนางคุณทิพย์ฝารมีนางคุณทิพย์ฝารมีก็คือเงื่อนหลังนี้แหละเนาะเป็นพี่น้องบ้านนางเลิศเอานี่แหละเพิ่นก็อันนี้นะส่งมาจากกรุงเทพเนาะจ้าครับลูกหลานส่งมานี่กับพี่สบายอันตะเก้าและซีซุ่งไปประเทศลาวเพื่อให้พี่น้องที่เพิ่นทุกข์ยากลำบากกว่าเฮานะครับอันใดมาดีก็เก็บอันใดบ่ดีก็เอาไปใส่ไปให้ไปนะปีนี้ลดค่าโควิดจ้ะลดส่งไปบ่ได้จ้ะของก็บ่หลายดอกครับนี่นับเบิ่งแล้วก็ประมาณ2รถกระบะผมนี่ล่ะคือสิได้แจกพี่น้องทางพุ่นละบ้านนาผางพุดบ้ากูดแฮดไปทางผู้ผู้คนทุกข์ยากทั้งใดเอาให้หมดครับอันโคขอบพระคุณได้อันเจ้าของเพิ่นนี่คุณทิพย์ฝารมีพี่คุณทิพย์ฝารมีเนาะเป็นดองกับพี่ปิยมิตรนะทั้งนี้เป็นดองเป็นพี่น้องหลานพี่น้องวันโอ้หลานเลยบ่โอ้เฉพาะจะได้มาหากันเนาะอ้าวก็ขอขอบพระคุณเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันได้เฮาบ่มีหยังอีกแล้วครับในชีวิตมนุษย์นี่เงินแสนล้านก็ถ้าแม่นว่ามันสำคัญนะมาร์คซักเคเบิร์กมันก็เอาไปแล้วเนาะมันก็บ่ได้เอาไปหมอในกระดายหรือเศรษฐีใหญ่ๆในโลกนี่ตายไปหลายพันล้านคนแล้วก็บ่ได้เอาไปเจ้าของเพิ่นว่านเขาเพิ่นว่านหน้าปังมื้อนี้เพิ่นไปว่านเขาอยู่เนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้มาแต่ว่าบอกเพิ่นได้เด้อพี่ปิยมิตรขอบคุณหลายๆเดี๋ยวถ้าว่างละออกไปนทพนะแก่น้ำกันไปสัมภาษณ์ปบเพิ่นเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวไปเป็นดารามั้ยครับเดี๋ยวนำเฉพาะเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเอานำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ท่านผู้ใดอยากได้อยู่ใกล้เคียงผมก็เห็นครอบครัวใดที่เพิ่นทุกข์ยากลำบากกว่าเฮานะครับบ่ได้แปลว่าเพิ่นยากจนนะเพิ่นที่สิมันก็เป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับเอ้ยที่มันเก่าเก็บหั่นนะอยู่ในตู้เพิ่นก็ขนมาขนมาให้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการอยากได้ก็ส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวอยู่ใกล้ผมจะเอาไปส่งฮอนเฮือนนะครับบ่ให้เสียกันจักบาทขอแต่ไล่แจกก็ได้บุญนะเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคักๆๆๆ